สิ่งที่เราได้รับจากศูนย์คุณธรรมในปีการศึกษาที่ผ่านมารางวัลที่ได้รับคือรางวัล Thailand Moral Award 2023จากศูนย์คุณธรรมซึ่งโรงเรียนเราได้รับรางวัลนี้เมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2567ณหอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งรางวัลนี้การันตีด้วยดัชนีชี้วัดคุณธรรมอยู่5ประการด้วยกันประการแรกมีความพอเพียงประการที่2มีความมีวินัยรับผิดชอบประการที่3มีความสุจริต4มีจิตอาสาและ5สำคัญมากๆคือความกตัญญูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ได้ขับเคลื่อนคุณธรรมความรักจากองค์พระหฤทัยแบบอย่างจากองค์พระหฤทัยผ่านทางผู้บริหารผ่านทางคณะครูสู่เด็กๆครอบครัวพระหฤทัยโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเรายังคงขับเคลื่อนคุณธรรมโรงเรียนของเราต่อไปซิสเตอร์ก็ต้องขอบคุณคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองหรือตัวแทนชุมชนที่เข้ามาในโรงเรียนของเราได้ขับเคลื่อนไปด้วยกัน